เพื่อเป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินเราก็จะหาเศษต้นหญ้าที่ตายแล้วมาคลุมไว้เรานำไปตั้งไว้ในที่ร่มรดน้ำเช้าเย็นนะดินนี้เราขุดมาจากใต้ต้นขนุนนะคะนี่ค่ะดินร่วนปนทรายนี่ก็คือต้นที่เราจะปักชำกันในวันนี้นะคะเป็นไม้ใบสวยค่ะในกระถางนี้นะคะข้างล่างเรารองด้วยเศษใบไม้แห้งแล้วก็เราก็ตักดินใส่ลงไปดินร่วนปนทรายนะคะที่เราจะใช้ในการปักชำในวันนี้แล้วนี่ก็คือต้นซองออฟอินเดียแถวตามบ้านแถวนี้เขาเรียกกันว่าต้นซองทองนะคะเขาปลูกไว้ใช้ทำกระทงเราเห็นว่าใบมันสวยดีก็เลยลองเอามาปลูกเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการปักชำให้ดูนะคะนี้ที่เราตัดกิ่งมาเนี่ยเพราะว่ากิ่งมันหักนะคะเราก็เลยมาตัดใช้มีดตัดปลายตรงนี้ให้เป็นแบบนี้แล้วเราก็เสียบลงไปเลยค่ะเสียบลงไปในดินที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยกดให้แน่นแล้วเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็จะนำไปไว้ในร่มนะคะไว้วางไว้ที่ร่มแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นทิ้งไว้ประมาณสักเดือนหรือ2เดือนเขาก็จะมีรากขึ้นมานะคะอันนี้เราลงกระถางไว้แบบนี้เลยเราไม่ต้องแยกไม่ต้องย้ายนะคะรดน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปวางไว้ในที่ร่มกันนะคะเป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินเราก็จะหาเศษต้นหญ้าที่ตายแล้วมาคลุมไว้นี่ก็คือต้นที่เราปักชำไว้นะคะอันนี้เป็นกิ่งแขนงเล็กและนี่ก็คือต้นพันธุ์ต้นแรกที่เราได้นำมาปลูกนะคะที่เห็นนี่ก็จะเป็นรอยที่เราตัดไปชำค่ะพอเราตัดเขาแล้วเขาก็จะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ